รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะและกิจการของคณะสงฆ์รวมถึงกิจการด้านพระพุทธศาสนาในงานด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เรากำลังเตรียมการเพื่อที่จะให้มีการส่งทอดวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาไปสู่อนุชนรุ่นต่อๆไปโดยวางพื้นฐานอยู่ที่รุ่นปัจจุบันเพื่อสืบต่อมาจากรุ่นก่อนๆโดยที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมการเพื่อจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีได้มอบหมายให้กรมการศาสนาประสานงานมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้เป็นผู้ร่วมกับคณะเดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์และก็หารือความร่วมมือในการทำกิจกรรมดังกล่าวที่ประเทศเวียดนามซึ่งประเทศเวียดนามนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาหรือมีชาวพุทธไม่มากแต่ก็ถือว่าไม่น้อยเพราะวัฒนธรรมเดิมนั้นเป็นมีวัฒนธรรมพุทธศาสนาในส่วนของมหายานที่เจือปนกับของจื้ออยู่ด้วยแล้วก็ในแง่ของคณะสงฆ์นั้นถือว่าเมื่อ60ปีที่แล้ว60ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมีกิจการคณะสงฆ์ที่ถือว่ามีความเข้มแข็งพอควรการเดินทางคราวนี้ได้เดินทางไประหว่างวันที่5ถึงวันที่10กันยายนพุทธศักราช2561โดยมีท่านรองอธิบดีกรมการศาสนาเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายราชการพร้อมด้วยคณะผู้แทนต่างๆทั้งฝ่ายพิธีการฝ่ายประสานงานเป็นต้นได้เดินทางไปที่เมืองฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงหลักในปัจจุบันได้เข้าพบหารือโอกาสที่จะทำความร่วมมือโอกาสที่จะได้รับความร่วมมือโดยเข้าพบกับผู้แทนท่านเอกอัครราชราชทูตไทยณกรุงฮานอยซึ่งท่านก็ได้แสดงออกถึงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมให้มีกิจกรรมดังกล่าวที่ประเทศเวียดนามแล้วก็ได้พบปะหารือกับท่านรองประธานสภาสงฆ์เวียดนามซึ่งท่านเป็นเลขาธิการสภาสงฆ์ด้วยท่านเป็นรองอธิการบดีของวิเลสงฆ์ที่ฮานอยด้วยแล้วก็ในการดำเนินการอย่างนี้ท่านเขาบอกว่ามีความยินดีที่จะร่วมมือเป็นอย่างยิ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ไปพบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนามีวัฒนธรรมที่แตกต่างบางประการแต่ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจากนั้นเราได้เดินทางไปที่ไปพบท่านประธานสงฆ์เมืองเวแล้วก็พบปะกับท่านอธิการบดีของวิเลสงฆ์เวแล้วก็ประชุมร่วมกับคณะสงฆ์ที่เวนะฮะซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือว่ามีความเจริญเติบโตจากที่เมื่อ10ปีที่แล้วได้เดินทางไปพบปะแล้วก็หารือความร่วมมือแล้วก็ท่านก็ได้มาร่วมงานกับเราได้พอควรก็ถือว่าวิทยาลัยสงฆ์ของเวนี้พัฒนาเป็นอย่างยิ่งเพราะในปัจจุบันนี้ท่านมีสถานที่ที่รัฐบาลอนุญาตให้อยู่บนภูเขาแล้วก็มีพระเนนเข้ามาเรียนมีทั้งภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีถึง600กว่ารูปด้วยกันถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการพัฒนามามากและก็ท่านก็ประสงค์ที่จะร่วมกิจกรรมกับพวกเราในการสวดมนต์ข้ามปีด้วยจากนั้นในวันที่10กันยายนเราได้เข้าพบท่านประธานสงฆ์ของคณะสงฆ์เวียดนามท่านพระธรรมอาจารย์ดร.ติ๊ดเงียนหงอน
ท่านเป็นประธานสภาสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยคณะสงฆ์เวียดนามท่านได้มาร่วมหารือเปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้าพบแล้วก็เราก็ได้เสนอเงื่อนข้อเสนอของพวกเราเพื่อที่ขอรับความอนุเคราะห์จากท่านก็คือเรื่องการจัดสวดบนข้ามปีตามแบบวัฒนธรรมของท่านก็คือการสวดแบบมหายานนั่นแหละในโอกาสวันที่31ธันวาคมที่จะมาถึงนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ได้อาราธนาท่านประธานสงฆ์มาร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปีในบ้านเราในวันเดียวกันซึ่งคณะรัฐบาลไทยท่านก็โดยกระทรวงวัฒนธรรมก็จะจัดสวดมนต์ข้ามปีที่ประเทศไทยเราโดยอาราธนาประธานสงฆ์สมเด็จสังฆราชและประมุขสงฆ์ประเทศต่างๆที่มีความเหมาะสมกลมกลืนที่จะมาสวดมนต์ข้ามปีร่วมกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราขออัญเชิญพระพุทธรูปหรือพระบรมสารีริกธาตุที่ประเทศของท่านให้ความเคารพนับถือมาตั้งให้มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณสนามหลวงประเทศไทยเพื่อให้ชาวไทยและชาวพุทธทั่วโลกหรือชาวโลกได้มาถวายสักการะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้มีสติและปัญญาด้วยในกรณีของการสวดมนต์ข้ามปีนั้นทางคณะสงฆ์ท่านยินดีที่จะร่วมในการจัดให้ตรงกันพร้อมกันเพราะเวลาของเวียดนามกับเวลาของไทยนั้นเป็นเวลาตรงกันท่านก็ยินดีที่จะจัดกิจกรรมนี้แล้วก็มอบหมายคณะสงฆ์หารือในรายละเอียดต่อไปการเดินทางมาสวดมนต์กับประเทศไทยท่านก็ยินดีซึ่งฝ่ายประเทศไทยก็จะได้ทำหนังสืออารัธนาเป็นทางการผ่านขั้นตอนของพิธีการระหว่างประเทศต่อไปในการอัญเชิญพระพุทธรูปหรือพระบรมสารีริกธาตุก็เช่นเดียวกันและนอกจากนั้นเราก็ยังได้หารือในด้านการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านพระศาสนาร่วมกันด้วยแล้วจากนั้นก็ได้ไปเข้าพบท่านอดีตประธานสงฆ์เวียดนามซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ตั้งแต่70ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งท่านมีอายุถึง91ปีด้วยกันได้หารือได้ขอถวายความเคารพท่านได้สักการะท่านแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากท่านเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการเดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์ไปอารัธนาไปชักชวนหารือความร่วมมือกับคณะสงฆ์ในประเทศเวียดนามในคราวนี้ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยการประสานงานของผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนับว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งจะทำให้เราเห็นว่าการเปิดพรมแดนวัฒนธรรมไปสู่ประเทศต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลไทยนั้นตามนโยบายของคณะสงฆ์ไทยนั้นเป็นเรื่องที่เราควรจะสนองควรจะร่วมดำเนินการเพราะเป็นประโยชน์แก่การส่งทอดวัฒนธรรมที่เป็นสันติสุขให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมใหม่ก็คือวัฒนธรรมปีใหม่สากลที่จะมาถึงนี้ในปีพุทธศักราช2561ส่งทอดไปถึงปีพุทธศักราช2562ที่จะมาถึงเราก็จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมปฏิบัติตนให้มีสติโดยการสวดมนต์ข้ามปีในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยวัดพระธาตุช่องแฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประจำเดือนกันยายน2561นะซึ่งก็เริ่มต้นโดยถือเอาตามวันจันทรคติแต่วันจันทรคตินั้นนะก็คือวันแรม14ค่ำเดือน9ใต้เดือน11เหนือทางเหนือเรียกกันสั้นๆว่า11ดำมีประเพณีโบราณโบราณหนึ่งเดียวในโลกนั่นคือประเพณีตานสลักข้าวหม้อซึ่ง
นะปีนี้ตรงวันที่9กันยายน2561ซึ่งพิธีกรรมนั้นก็นะได้จัดนะไปแล้วนะก็ได้ประกอบพิธีทำบุญถวายทานสละข้าวหม้อโดยใช้ภาชนะคือหม้อดินเป็นภาชนะในการรองรับนะนะข้าวของทุกอย่างไม่ว่าเครื่องอุปโภคบริโภคนะส้มสุกลูกไม้นะอาหารข้าวหวานบรรจุในภาชนะเรียกว่าหม้อดินนะเป็นประเพณีโบราณหนึ่งเดียวในโลกนะและจัดเป็นประจำทุกปีหลังจากประเพณีตานสลากข้าวหม้อไปแล้วอีก15วันก็จะมีประเพณีตานสลากก๋วยหรือก๋วยสลากทุกในวันขึ้น15ค่ำเดือน10ใต้เดือน12เหนือทางเหนือเรียกกันว่า12เป็งปีนี้ก็ตรงกับวันที่24กันยายน2561นะโดยถือว่าเป็นประเพณีโบราณที่ทางเหนือถือว่าเป็นคติความเชื่อของการทำบุญถวายทานหรือวันศาสตร์เดือน10ของภาคกลางเราถือว่าการทำบุญได้ถวายทานเป็นเปรตภีเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ตายไปชาวเหนือชาวแพร่ก็ทำบุญกันในวัน12เป็งโดยถือเอาก๋วยสลากหรือสลากก๋วยนี้เป็นภาชนะก็คือฉลอมเป็นภาชนะในการที่จะบรรจุนาเข้าปลาอาหารในฉลอมหรือในก๋วยนั้นแล้วมาถวายในงานประเพณีตานสลากโดยเส้นสลากก็ให้พระสงฆ์สามเณรเป็นผู้จับแล้วก็นำเส้นสลากนั้นไปกล่าวไปเอ่ยชื่อผู้ถวายทานผู้ที่เราอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันงามที่แสดงสะท้อนให้ถึงว่าอนุชนคนรุ่นหลังได้มีความเคารพนอบนุบบูชานะยังถึงบรรพบุรุษนะผู้ที่ได้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นล้มหายใจจากพอถึงวัน12เป็งวันศาสตร์เดือน10เราผู้ที่มีชีวิตอยู่เบื้องหลังก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยผ่านพิธีกรรมการทำบุญถวายสักการะพัดหรือถวายก๋วยสลากนะก็พระสงฆ์สามเณรก็มารับกันนะก็เป็นประเพณีอันนี้เป็นถือว่าเป็นการให้ทานจากให้ทานแล้วก็เป็นการรักษาศีลการเจริญภาวนาจึงเป็นกิจกรรมประจำปีทุกปีที่ทางวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลช่อแห่ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลช่อแห่ตำบลประแดงหรือการปกครองคณะสงฆ์เรียกว่าการคณะสงฆ์ตำบลประแดงเขต1และตำบลประแดงเขต2แม้กระทั่งในส่วนของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเราก็ร่วมกันพร้อมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยก็คือเทศบาลตำบลช่อแห่ไปจนถึงระดับอำเภอระดับจังหวัดนะมีทางวัฒนธรรมจังหวัดนะมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก็มาร่วมกันแม้กระทั่งในส่วนของจังหวัดก็ถือว่ามาส่วนสนับสนุนกันด้วยส่วนสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุช่อแห่โรงเรียนพระพิธามันแห่งสมันศึกษาตลอดจนถึงทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ก็มีส่วนสนับสนุนในการเข้ามาส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันงามที่ทางวัดพระธาตุช่องแห่พระอารามหลวงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วและมีอีกโครงการหนึ่งที่ทางจังหวัดโดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็ทำโครงการโดยผู้ว่าพาพี่น้องประชาชนเข้าวัดก็ในวันพระที่จะถึงนี้คือวันขึ้น8ค่ำเดือน10ใต้เดือน12เหนือก็ตรงวันที่17กันยายนเนี่ยซึ่งเป็นวันพระทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็พาพี่น้องประชาชนเข้าวัดกันก็เป็นกิจกรรมที่ท่านผู้ว่าพากันไปทำบุญตามวัดต่างๆภายในจังหวัดแพร่ก็ในก่อนพรรษาจนถึงพรรษานี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมกับท่านผู้ว่าเมืองแพร่พาพี่น้องประชาชนไปทำบุญตามวัดต่างๆก็วันที่17กันยายนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านผู้ว่าพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ก็พาหัวหน้าส่วนงานส่วนราชการทั้งท้องถิ่นทั้งประชาชนก็มาทำบุญตักบาตรที่วัดพระธาตุช่องแห่พระอารามหลวงวันที่17การให้ความเคารพต่อองค์พระธาตุช่องแห่นั้นก็ถือว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองแพร่ชาวแพร่ถือว่าพระธาตุช่องแห่นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดก็ตามเมื่อไปจังหวัดแพร่แล้วถ้ามิได้ไปนมัสการพระธาตุช่อแห่
ก็เปรียบเสมือนกับว่าไปไม่ถึงเมืองแพร่ฉะนั้นองค์พระธาตุช่องแห่จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนชาวแพร่จึงนำสัญลักษณ์หรือว่ารูปจำลองพระธาตุช่องแห่นั้นเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่ด้วยและตามคติความเชื่อนั้นเราถือว่าพระธาตุช่องแห่เป็นหนึ่งใน12ราศีก็คือพระธาตุประจำปีเกิดปีเสือหรือว่าปีขานดังนั้นคติความเชื่อก็เลยถือว่าผู้ที่เกิดปีเสือหรือปีขานจึงนิยมไปกราบไปไหว้พระธาตุช่องแห่กันและท่านที่เกิดปีอื่นๆก็สามารถที่จะไปกราบไปไหว้พระธาตุช่องแห่ได้ทุกเวลาซึ่งโอกาสและเวลานั้นอยู่ที่ญาติโยมจะเดินทางไปนมัสการไหว้พระธาตุช่องแห่ได้ทุกเวลาแต่ยังน้อยปีละหนึ่งครั้งทางจังหวัดแพร่ร่วมกับวัดพระธาตุช่องแห่พระอารามหลวงก็จัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่องแห่เมืองแพร่แห่ตุงหลวงเป็นประจำทุกปีแล้วโดยได้จิตได้จัดในวันตามจันทรคติคือในระหว่างวันขึ้น9ค่ำถึงวันขึ้น15ค่ำเดือนสีใต้เดือน6เหนือทุกปีนะดังนั้นก็เรื่องกำหนดวันเวลานั้นอยู่ที่ญาติโยมว่าจะหาโอกาสว่างเว้นเมื่อไรอย่างไรก็อยู่ที่ญาติโยมนะไปได้ทุกเวลานะทางวัดพระธาตุช่องแห่นะพระอารามหลวงจังหวัดแพร่ก็ยินดีต้อนรับญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ทุกโอกาสทุกเวลานอกจากเรื่องของกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าขับเคลื่อนไปตามวันเวลาตามจันทรคติแล้วหรือสุริยคติหรืออย่างไรก็แล้วแต่ตามคติความเชื่อแต่ยังมีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ทางวัดได้สนองโครงการนี้ให้กับทางชมรมผู้พิการจังหวัดแพร่ทางชมรมผู้พิการจังหวัดแพร่จะมาทำกิจกรรมเพื่อระดมทุนในการจัดทอดพระป่าเพื่อหากองทุนให้กับผู้พิการจังหวัดแพร่เพื่อซื้ออุปกรณ์ให้กับผู้พิการทางชมรมผู้พิการจะมาจัดทำบุญทอดพระป่าสามัคคีในวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้ก็ขอโอกาสเชิญชวนญาติโยมได้มีโอกาสร่วมทำบุญทอดพระป่าให้กับชมรมผู้พิการนอกจากนั้นทางวัดพระธาตุช่องแห่พระอารามหลวงก็มีความตระหนักด้านของการรองรับเรื่องของอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับสังคมผู้พิการสังคมหรือว่าผู้พิการหรือว่าสังคมผู้สูงวัยผู้สูงอายุณเวลานี้ในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นก็จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทางจังหวัดแพร่โดยการนำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านก็ตั้งใจที่จะทำโมเดลผลงานนี้ให้เป็นให้แพร่ให้จังหวัดแพร่นั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุต้นแบบแห่งประเทศไทยทางวัดพระธาตุช่องแห่ก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีการจัดสถานที่รองรับสำหรับสังคมผู้สูงอายุมีทางเดินมีห้องน้ำผู้พิการผู้สูงวัยมีอาคารศูนย์วิถีธรรมนำสุขภาพมีกิจกรรมที่จะรองรับสำหรับสังคมผู้สูงอายุดังนั้นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นณเวลานี้หรือเกิดขึ้นแล้วทางวัดพระธาตุช่องแห่พระอารามหลวงก็รองรับการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุของผู้สูงวัยไม่ว่าจะโรงเรียนผู้สูงอายุหรือกิจกรรมการออกกำลังกายหรือการเดินเข้ามามาแสวงบุญเข้ามาแสวงบุญของผู้สูงอายุของไม่ตลอดจนถึงผู้พิการก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมที่ให้การต้อนรับที่รองรับความเจริญเติบโตในอนาคตนี้เป็นการตอบโจทย์เป็นการสนองช่วยเหลือซึ่งกันและกันว่าจังหวัดแพร่ที่จะดำเนินการให้เป็นโมเดลของสังคมผู้สูงอายุต้นแบบแห่งประเทศไทยก็ขอเจริญพรเชิญทั้งผู้พิการทั้งผู้สูงวัยทั้งบุคคลที่เขาอยู่ในสังคมของผู้สูงอายุนั้นได้มีโอกาสไปนมัสการพระธาตุช่องแห่ได้ความสบายกายได้ความสบายใจไม่ต้องวิตกกังวลว่าขึ้นมาไหว้พระธาตุช่องแห่แล้วจะทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจทางวัดร่วมกับจังหวัดแพร่ยินดีต้อนรับสาธุชนทุกท่านด้วยความยินดียิ่งขอเจริญพรการประพฤติธรรมในที่นี้กล่าวโดยทั่วไป
ก็ได้แก่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาแต่เมื่อจะกล่าวให้สูงหรือลึกซึ้งขึ้นไปก็หมายถึงการเจริญจิตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาในส่วนสมถภาวนาเป็นการฝึกอบรมจิตเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นเอกคตารมณ์คือมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวโดยยึดหลักของอารมณ์ฝ่ายสมถะกรรมฐานหรือสมถะนิมิตจิตจะแนบแน่นอยู่กับสมถะนิมิตนั้นจะได้พบกับความสงบสุขในระดับหนึ่งในส่วนที่สองนั้นหมายถึงวิปัสสนาภาวนาเพื่อฝึกอบรมจิตให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่แยกแยะสังขารร่างกายของเราเป็นส่วนๆที่เรียกว่าขันห้าได้แก่รูปขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารและวิญญาณขันกองวิญญาณหรือเรียกสั้นๆว่ารูปนามปกติธรรมดาคนทั่วไปไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจะมองภาพของสรีระร่างกายมองอยู่ในภาพรวมมองอยู่ในภาพรวมก็เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาทำให้เกิดทิฏฐิความเห็นผิดมานะความถือตัวว่าเป็นตัวกูเป็นของกูนะแต่สำหรับผู้ที่เจริญวิปัสสนาภาวนาจะเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่ารูปก็เป็นส่วนหนึ่งเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งสัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งสังขารก็เป็นส่วนหนึ่งวิญญาณก็เป็นส่วนหนึ่งหรือรูปเป็นส่วนหนึ่งนามเป็นส่วนหนึ่งแยกออกจากกันไม่ใช่รวมกันเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาคือวิปัสสนาปัญญาดังกล่าวนี้เราก็จะไม่มีตัวมีตนมีแต่เพียงแค่สภาวะธรรมของส่วนหนึ่งๆเท่านั้นที่ตั้งอยู่ท่านอุปมาเหมือนคนฆ่าโคหรือฆ่างัวตอนที่งัวยังไม่ถูกฆ่าก็ยังเป็นตัวอยู่เมื่อพ่อฆ่าเนื้อชำแหละโคออกเป็นส่วนต่างๆเขาไปทางหนึ่งหนังไปทางหนึ่งเนื้อไปทางหนึ่งกระดูกไปทางหนึ่งคำเรียกขานว่าเป็นโคไม่มีมีแต่นี่เป็นเขานี่เป็นกระดูกนี่เป็นเนื้อเช่นเดียวกันกับวิปัสสนาปัญญาที่พิจารณารูปนามแยกออกเป็นส่วนๆกันก็จะเห็นเช่นเดียวกันเมื่อความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นทิฏฐิความเห็นผิดที่จะยึดมั่นว่าเป็นตัวกูของกูก็ไม่มีมานะความถือตัวถือตน
็ไม่มีมีเห็นแต่เพียงว่าสภาวะธรรมเท่านั้นที่มีความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ทุกขณะนี่เป็นหลักในการเจริญจิตตภาวนาหากท่านทั้งหลายได้เกิดปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงดังกล่าวเมื่อถ่ายถอนทิฏฐิที่ผิดมานะความถือตัวที่ผิดเสียได้แล้วจิตก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วก็ว่างจากการยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนจิตในระดับนั้นก็จะเป็นจิตที่มีแต่ความสงบสุขจึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติอย่าให้เวลาที่มาปฏิบัตินี้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์